สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยแวร์ทุกคนวันนี้เราจะมาพรีวิวเจ้าแท็บเล็ตรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายดอกไม้แดงแห่งแดนมังกรหัวเว่ย MediaPad M5และรุ่น M5 Pro กันครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะได้เห็นข่าวคราวเกี่ยวกับราคาค่าตัวกันไปบ้างแล้วแต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็มาดูกันที่พรีวิวชิ้นนี้ได้เลยเริ่มกันที่เจ้าแท็บเล็ตรุ่นเล็กสเปคแรงอย่าง Huawei MediaPad M5 ที่มีดีไซน์ตัวเครื่องบางๆมาพร้อมกับหน้าจอสีสันสดใสแบบ IPS ความคมชัดระดับ 2K ความกว้างหน้าจออยู่ที่ 8.4 นิ้วสัดส่วน 16:10ใช้ชิปเซตประมวลผลตัวแรงอย่าง Kirin 960ที่จะช่วยให้การเล่นเกมมือถือออนไลน์อย่าง ROV หรือ PUBG เป็นไปได้อย่างลื่นไหลตัวเครื่องมีแรมขนาด 4GB ความจุตัวเครื่อง 32GB หากว่าไม่พอสามารถใส่ Micro SD Card เพิ่มได้ถึง 256GB กล้องหน้ามีความละเอียด8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหลังมีความละเอียด13ล้านพิกเซลรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Wi-Fi และ Cellular Data จากซิมการ์ดแบตเตอรี่มีความจุมากถึง 5,100 มิลลิแอมพอร์ตการเชื่อมต่อตัวเครื่องเป็นแบบ USB Type C ที่รองรับระบบ Quick Charge สามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มได้ภายในเวลา2ชั่วโมงตัวลำโพงเป็นแบบลำโพงคู่แยกเสียงซ้ายขวาที่ปรับแต่งโดยแบรนด์เครื่องเสียง Channel หน้าของโลกอย่าง Harman Kardon สนับราคาค่าตัวน่ารักอยู่ที่ 13,990 บาทต่อด้วยแท็บเล็ตตัวท็อปอย่าง Huawei MediaPad M5 Pro ที่รองรับการใช้งานร่วมกับปากกา M Pen และคีย์บอร์ดเคสโดยเจ้ารุ่น M5 Pro ตัวนี้จะมีสเปคคล้ายๆกับรุ่น M5 นะครับนั่นก็คือมีความละเอียดหน้าจอ 2K ใช้ชิปเซตประมวลผล Kirin 960แรม 4GB กล้องหน้า8ล้านกล้องหลัง13ล้านรองรับการใช้งานร่วมกับ Wi-Fi และ Cellular Data จากซิมการ์ดมีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB Type C ที่รองรับระบบ Quick Charge เหมือนกันแต่ส่วนที่แตกต่างจากรุ่น M5 ธรรมดานั้นก็คือดีไซน์ตัวเครื่องที่ออกแบบมาเน้นการใช้งานแบบแนวนอนดีไซน์หน้าจอกระจกโค้งมุมแบบ 2.5D หน้าจอมีขนาดความกว้าง 10.8 นิ้วความจุตัวเครื่อง 64GB หากใช้งานไม่พอสามารถใส่เมมโมรี่การ์ดเพิ่มได้ถึง 256GB ตัวแบตเตอรี่มีความจุ 7,500 มิลลิแอมป์ลำโพงมีจำนวน4ตัวและถูกปรับแต่งเสียงจาก Harman Kardon เหมือนกันและจุดเด่นของเจ้าตัวนี้ที่ทำให้แตกต่างจากรุ่น M5 นั่นก็คือรองรับการเขียนด้วยปากกาสไตลัส M Pen และรองรับคีย์บอร์ดเคสที่จะเปลี่ยนโหมดการใช้งานเป็นโหมดเดสก์ท็อปได้เหมือนโน้ตบุ๊กสำหรับราคาค่าตัวของเจ้ารุ่นนี้นั้นอยู่ที่ 18,990 บาทโดยราคานี้จะเป็นราคาตัวเครื่องพร้อมกับปากกา M Pen เท่านั้นส่วนคีย์บอร์ดต้องซื้อแยกอีกทีนะครับถึงตอนนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะรุ่นนี้เหมาะกับการใช้งานยังไงแน่นอนครับว่าเจ้ารุ่นเล็กสเปคแรงอย่าง Huawei MediaPad M5 ตัวนี้มีหน้าจอขนาด 8.4 นิ้วซึ่งสามารถถือใช้งานได้สบายๆและด้วยสเปคสามารถใช้ดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมออนไลน์อย่าง ROV หรือ PUBG ได้เรียกได้ว่าเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปนั่นเองส่วนรุ่น Huawei MediaPad M5 Pro นั้นรองรับการวาดเขียนด้วยปากกา M Pen และคีย์บอร์ดเคสแน่นอนครับว่าการใช้งานต้องยืดหยุ่นมากกว่ามันจะทำให้เราสามารถพิมพ์งานหรือว่าวาดรูปได้สบายๆและนอกจากนี้แล้วลำโพง4ตัวจะช่วยให้การดูหนังฟังเพลงเล่นเกมมีอรรถรสมากขึ้นแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์การใช้งานของแต่ละคนด้วยนะครับหวังว่าข้อมูลที่ทางไทยแวร์นำเสนอน่าจะช่วยตอบคำถามคาใจของเพื่อนๆได้นะครับสำหรับพรีวิวก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ